สวัสดีครับอิสราเอลเริ่มบุกภาคพ,พื้นเลบานอนแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรเมื่ออิสราเอลควบคุมสถานการณ์ในกาซาได้ก็มาให้ความสนใจฮิตเปาลได้แบบเต็มที่ถ้าใครติดตามแอดมินมาแอดมินเล่าเรื่องราวให้ฟังไว้แล้วจะเข้าใจสถานการณ์ของเลบานอนได้ดีขึ้น ก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลยังมือไว้ไม่ได้จัดการกับพิดเบลาะแค่ประคองอาการเพราะว่ารบตามตำราไม่เปิดศึกสองทางยุทธวิธีของอิสราเอลก็เหมือนกับยุทธวิธีของสหรัฐหรือว่ายุทธวิธีมาตรฐานก็คือโจมตีทางอากาศทำลายโครงสร้างพื้นฐานวีต้าระบบป้องกัน โจมตีแบบไม่คาดคิดก่อนที่จะส่งกำลังภาคพื้นเข้าเคลียร์พื้นที่กำลังภาคพื้นก็จะมีรถถังยานเกราะสนับสนุนด้วยเฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือว่าเป็นเอเทนถ้าภาคพื้นเจอกับศัตรูก็จะเรียกสนับสนุนทางอากาศเข้าโจมตี วิธีนี้เป็นยุทธวิธีในฝันสหรัฐก็ใช้แบบนี้บุกอิรักแล้วก็เป็นบรรทัดฐานรัเสเซียก็พยายามใช้ยุทธวิธีแบบนี้ในการบุกยูเครนเป็นการลอกกันบ้านแต่รัสเซียใช้กําลังทางอากาศไม่ได้แบบนี้มันเลยผิดแผนผิดเพี้ยนผิดสูตรส่วนอิสราเอลง,งานเบาเพราะว่าฮิตเบลไม่มีเรดาร์ไม่มีระบบป้องกัน อิสราเอลเลยระยุกยุทธวิธีทำลายการสื่อสารและทำลายแกนนำสั่งการก่อนพอหัวหน้าไม่อยู่แล้วลูกน้องก็ระสามระสายไม่มีทิศท,ทางอิสราเอลแค่เข้าไปกวาดล้างยุทธการของอิสราเอลในครั้งนี้ไม่ใช่ยุทธการคีมหนีบไม่ใช่ยุทธการแฮมเบอร์เกอร์อิสราเอลตั้งชื่อว่า n o r t h e r n Arrow แปลได้ว่าลูกศรทางภาคเหนือความหมายคือมุ่งหน้าขึ้นเหนือนะครับอันนี้แอดมินคิดเองหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ชื่อยุทธการแต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ว่ามีโอกาส ที่อิสราเอลจะยึดพื้นที่บางส่วนไว้เป็นกันชนในกาซาอิสราเอลก็ต้องการแบบนั้นต้องการพื้นที่กันชนแต่คิดอีกทีนะครับยึดพื้นที่ของเลบานอนก็ยากจะเกิดการต่อต้านอิสราเอลอาจจะไม่ยึดก็เป็นไปได้แค่เข้าไปจัดการฮิตบล้อเท่านั้นแต่ก็ไม่แน่แอดมินแค่ตั้งข้อสังเกตไว้ที่ผ่านมาอิสราเอลก็ยึดพื้นที่ของเลบานอนไว้เป็นกันชนมาแล้วที่ราบสูงโกรานของซีเรียอิสราเอลก็ยังยึดอยู่จนถึงทุกวันนี้มันไม่แน่นะครับ อิสราเอลบุกเข้าไปพร้อมกับรถถังยานเกราะแอดมินวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าฮิตเบลเลก็จะเหมือนกับฮามาสก็คือซุ่มโจมตีแบบเดียวกัน และเป็นนังครบตัวเล็กๆที่ต้องรับหน้าส่วนตัวใหญ่ๆไม่อยู่แล้วหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วหรือว่าหนีออกนอกโลกไปแล้วแอดมินคาดว่าฮิตเบลจะมียุธทธปกรณ์มากกว่าฮามัสนิดหน่อยหลายคนบอกว่าอิสราเอลเจองานหนักแน่แต่อย่าลืมว่าฮามัสนีออกนอกพื้นที่ไม่ได้จําเป็นต้องสู้แต่ว่าฮิตเบลหนีได้นะครับยิงแกนนําไม่อยู่แล้วแบบนี้ลูกน้องอาจจะแตกกระจายเข้าไปซีเรียบ้างเข้าไปอิรักบ้างการมาต่อต้านอิสราเอล อาจจะไม่เยอะเหมือนอย่างที่กองเชียร์คาดหวังไว้ส่วนกองทัพของเลบอน,อนคงไม่มายุ่งแอดมินอธิบายไปแล้วถ้าใครเข้าใจมากขึ้นก็กดติดตามให้แอดมินด้วยแอดมินจะมาพร้อมกับเรื่องราวเสมอเพื่อความเข้าใจไม่มาอวยอย่างเดียวแน่นอนนะครับ พออิสราเอลบุกภาคพื้นหลายฝ่ายก็ออกมาร้องเปล่าให้หยุดอิสราเอลแน่นอนว่าไม่มีใครมาหยุดได้อิหร่านออกมาประกาศเอาคืนอิสราเอลแต่ว่าดูแอฟเฟนซ์ของอิหร่านแล้วเหมือนพูดอวยวายอยู่หน้าบ้านตัวเองเท่านั้นเรียกว่าก้าวร้าวเกินฝีมือตอนนี้อิหร่านไม่มียัางลบที่จะเอามาลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกได้อิหร่านแค่ใช้คำพูดปกป้องฮิตบลเหมือนภาวนา แต่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่คงไม่นะครับก็พูดตามธรรมเนียมไปแบบนั้นไม่ต้องถามว่ากำลังสามล้านนายของอิหร่านว่าจะมาช่วยเดินทางถึงไหนแล้วมันไม่มีมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลากองฮิตบลาะแสดงบัญชีว่ามีกำลังหนึ่งแสนนายมีขีปนาวุธสองแสนลูกจริงไหมเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กองทัพยอย่างเป็นทางการนะครับต้องพึ่งพาตัวเองแล้วอิสราเอลบุกถึงที่แล้วไม่สู้ตอนนี้ จะไปสู้ตอนไหนไม่มีข้ออ้างเงินบริจาคโอนมาครบแล้วต้องแสดงตัวตนแล้วกำลัง1นึ่งแสนนายที่จ่ายค่าแรงไปมีจริงไหมผู้บริจาครอดูอยู่ถ้าโกงเงินบริจาคผิดกฎนะครับไม่ได้ไปวิมานชั้นฟ้าแน่ปฏิบัติการ Northern Arrow ของอิสราเอลเกิดขึ้นเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่น อิสราเอลเคลื่อนเข้าเลบานอนทางตอนใต้ด้วยรถถังยานเกราะจําจนวนมากส่วนกองทัพของเลบานอนถอนทหารออกจากแนวชายแดนออกจากพื้นที่อย่างน้อย5กิโลเมตรก็หมายถึงเปิดทางให้อธิบายอีกครั้งกองทัพเลบานอนกับฮิดเบลลาะคนละพวกกันไม่เกี่ยวกันกองทัพของเลบานอนไม่จําเป็นต้องรบกับอิสราเอลเอาตรงอิสราเอลแจ้งให้ทราบอยู่แล้วแล้วแต่กองทัพเลบานอนจะพิจารณาไม่ถอยอิสราเอลจัดหมดและทหารเลบานอนจะอยู่ทําไมก็ต้องถอยนะครับ อิสราเอลประกาศเต็มรูปแบบทางปกทางอากาศทางน้ำแอดมินบอกไปแล้วว่าการบุกของอิสราเอลทำได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าฮิตเบลที่อาศัยอยู่ในเลบานอนไปโจมตีอิสราเอลก่อนอิสราเอลมีสิทธิโจมตีตอบโต้แต่ต้องมีขอบเขตและต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมอิสราเอลก็แจ้งให้มีการอพยพไปแล้วทำตามกฎก็บุกได้นะครับส่วนชีกนาอิมกาเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิตเบลกล่าวว่า มีทหารที่ฝึกมาเป็นอย่างดีหลายหมื่นคนพร้อมรับมือกับอิสราเอลพูดแบบนี้กองเชียร์ก็ยังมีความหวังก็รอดูว่าฮิบเลาะจะทําได้ดีกว่าฮามาสไหมถ้าวิเคราะห์แล้วการโจมตีฮิบเลาะง่ายกว่ากาซาเพราะว่าอิสราเอลไม่ต้องกังวลพเลเรือนเพราะว่าอบยพออกไปเป็นส่วนมากแล้วเข้าตําราของอิสราเอลเราอาจจะได้เห็นอิสราเอลใช้เฮลิคอปเตอร์อาไพชีมากขึ้นหลังจากที่ไม่ค่อยมีบทบาทในกาซาสรุปอิสราเอลปลูกภาคพ,พื้นแล้วการโจมตีทาง อากาศก็ยังดำเนินต่อไปฮิตบละพร้อมสู้ทางภาคใต้ของเลบานอนอิหร่านพร้อมส่งใจเชียร์ของเชียร์แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ลุ้นว่าอย่าให้เหมือนกับฮามาสนะครับไม่งั้นคงต้องผิดหวังอ,อกหักซ้ำซ้อน ทางด้านนานาชาติถึงแม้จะรู้ว่าฮิตเบลิลเป็นกลุ่มขอการถูกขึ้นบัญชีและอิสราเอลมีสิทธิ์บุกได้แต่ว่ากลุ่มโยุโรปก็ทำตามหลักการพอเกิดเหตุขึ้นเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN จริงๆคนที่จะเรียกประชุม UNSC ได้มีแต่สมาชิกของ UNSC เเท่านั้นแต่ก็เป็นการกดดันผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการนะครับนี่คือสิ่งที่แอดมินพยายามอธิบายมาโดยตลอดเรื่องกติกาตรงนี้ เรื่องสมาชิกถาวรของ UN เพราะเราต้องอยู่ภายใต้กติกานี้ไปอีกนานวิเคราะห์แบบเลอะเทอะไม่ได้นะครับหลักการแอดมินได้อธิบายไปแล้วว่าต้องให้สมาชิกถาวรของ UN ก็จะมีสารัฐ อังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียลงมติว่าจะใช้กําลังห้ามอิสราเอลไหมเหมือนกับส่งเรื่องเข้าพิจรารณาแต่ว่าเรื่องนี้อิสราเอลทําได้ตามกฎและอิสราเอลมีดีกีพอที่ทําให้สมาชิกถาวนของ UN เอ็นเห็นด้วยได้นะครับสรุปไม่มีใครยกมือคัดค้านอิสราเอลอาจจะมีสักคนสองคนแต่ว่ากติกาคือต้องเป็นเอกฉันห้าคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช้ช่องทางนี้หยุดอิสราเอลไม่ได้เรื่องนี้หลายประเทศรู้กติกาดี ตุรกีซึ่งออกตัวไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลอยู่แล้วเลยไปใช้กลไกของ UNGA หรือว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สามสถานะใหญ่สุดแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจทางการทหารแบบโดยตรงตุรกีต้องการนำเรื่องเข้า u n g a ให้สมาชิกอภิปรายกันดีที่สุดก็แค่ลงมติประนามส่วนการใช้กำลังเป็นของ UNSC และสมาชิกทวรนประเทศเป็นคนพิจารณามันจบแล้วแล้วครับต้องรู้เรื่องนี้แต่ว่าตุรกีก็ต้องการแสดงออกความจริงก็รู้เนี่แหละครับแต่ว่าต้องแอคชั่นไว้ก่อนสรุปได้แค่ประนามอิสราเอลแต่ว่าหยุดอิสราเอลไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจกติกานิดหน่อย เพราะว่าไม่แน่นะครับเกิดคดีเกาะกูดขึ้นมาเราจะได้เข้าใจจะได้ไววยวายแบบมีอารยธรรมมีชั้นมีเชิงไม่ออกลูกสเปะสปะนะครับ